ในช่วงวันสงกรานต์เชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและครอบครัวนะคะซึ่งบางครั้งก็เลี่ยงไม่พ้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดเผยว่าเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงเลยในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดๆก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นจะทำให้แอลกอฮอล์นั้นซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้เร็วนอกจากนี้ค่ะยังทำให้แรงดันโลหิตในร่างกายของเราเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่าในช่วงที่มีอากาศปกติหรือมากกว่าในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะรวมถึงจะทำให้เส้นเลือดหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเราขยายตัวขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้ร่างกายขับน้ำออกมาได้เร็วขึ้นร่างกายก็จะสูญเสียทั้งน้ำและเกลือแร่นะคะผลที่ตามมาค่ะก็คือเหงื่อออกบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็บางครั้งขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวจนอาจจะถึงขั้นช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้ก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายนะคะควรจะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อวันค่ะส่วนใครที่ทำงานในที่ร่มก็ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ37องศาเซลเซียสนะคะรู้แบบนี้แล้วค่ะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะใครก็ตามที่มีโรคประจำตัวและหันมาดื่มน้ำเยอะๆแทนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ